ใครน้ำท่วมนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้สู้ๆนะกลับเข้าบ้านแล้วก็เข้าไปทำบ้านใหม่ทำไปซ่อมไปทำความสะอาดก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านนะครับสู้ๆโอเคครับ